สวัสดีครับผมอาจารย์โมทิประจักษ์กุนะครับพบกันในช่องหูล่ากับความเชื่อนะครับวันนี้จะมาสอนเทคนิคการดูดวงในเลข7ตัว4ฐานนะครับวันนี้มาดูเลข18นะครับมหาจักรพรรดินะครับว่าเวลาเราตั้งดวงชะตาที่มีเลข18ในดวงชะตาเนี่ยเราจะทายอย่างไรนะครับเราจะทายอย่างไรให้ตรงกับความหมายของผู้ที่มารับการพยากรณ์นะครับเทคนิคการทายก็ไม่ได้มีความยากอะไรนะครับวันนี้จะมาแนะนำให้คำแนะนำในเรื่องคำพยากรณ์เลข18นะครับเลข18เนี่ยก็คือมหาจักรพรรดินะครับให้เราจำไว้อย่างหนึ่งเลยว่าไม่มีจักรพรรดิใดไม่เหนื่อยนะครับแล้วยิ่งเป็นมหาจักรพรรดิเนี่ยคำว่ามหาจักรพรรดิเนี่ยนะครับให้เรานึกถึงว่าจะต้องยิ่งใหญ่นะครับปกครองบ้านเมืองแล้วก็ขยายอาณาเขตนะครับปกครองบ้านเมืองแล้วก็ขยายอาณาเขตไปลบตีเมืองขึ้นเนี่ยก็คือมหาจักรพรรดินะครับแต่ถ้าเกิดว่าเลข14เนี่ยจักรพรรดิเนี่ยก็ครองเมืองอย่างเดียวนะครับปกครองบ้านเมืองอย่างเดียวนะครับไม่ได้ขยายบ้านเมืองแต่ถ้า18เนี่ยขยายปฏิวัติปฏิรูปหรือระบบนะครับเพราะฉะนั้นในความหมายของการทายนะครับเราก็จะใช้การปกครองแบบปฏิวัติปฏิรูปหรือระบบมีความเป็นผู้นำสูงกล้าเปลี่ยนแปลงนะครับกล้าเปลี่ยนแปลงมีความคิดไม่เหมือนคนอื่นหรือระบบใหม่นะครับหรือระบบใหม่ก่อตั้งองค์กรนะครับก่อตั้งองค์กรแล้วก็เป็นผู้ริเริ่มเรื่องต่างๆนะครับเหมือนกับว่าบางคนเนี่ยมีความรู้ความสามารถอยู่แล้วก็เอาความรู้ความสามารถมาใช้ได้เลยแต่ถ้ามี18เนี่ยเขาจะเป็นคนที่เอาความรู้ความสามารถนั้นวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยแล้วก็แตกบทขยายเรื่องราวต่างๆออกไปใหม่อีกนะครับให้มีความเป็นตัวของตัวเองมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นคนที่มี18ในดวงชะตาเนี่ยจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองเป็นของตัวเองนะครับมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับไม่ค่อยที่จะเรียนแบบใครนะครับไม่ค่อยที่จะเรียนแบบใครนะครับถ้าสมมุติว่าเลข18มหาจักรพรรดิเนี่ยอยู่ในตำแหน่งลาภผลลาภะนะครับอยู่ในตำแหน่งลาภผลลาภะเนี่ยเจ้าชะตาเองก็ต้องเป็นคนที่คิดริเริ่มหาลาภผลต่างๆเนี่ยโดยที่ไม่เหมือนผู้อื่นก่อนนะครับมีวิธีคิดวิธีทำไม่เหมือนคนอื่นนะครับแล้วก็แต่ว่าลาภผลที่ได้มาเนี่ยเขาจะต้องลงไปเหนื่อยก่อนนะครับเหมือนจักรพรรดิที่จะต้องไปตีเมืองขึ้นก่อนถึงจะได้ลาภผลมาเพราะฉะนั้นลาภผลอะไรต่างๆที่มี18อยู่เนี่ยจะต้องเหนื่อยก่อนถึงจะได้ลาภผลเข้ามานะครับถ้าสมมุติว่า18จักรพรรดิอยู่ในตำแหน่งกัมมะแล้วกันเนาะอยู่ในตำแหน่งกัมมะเดี๋ยวผมเลื่อนตัวเลขก่อนนิดนึงนะว่าเราจะทายยังไงกัมมะเนี่ยคือการงานนะครับถ้ามี18อยู่ในตำแหน่งการงานเจ้าชะตาเองก็ต้องเป็นคนที่เหนื่อยก่อนแบกรับภาระในเรื่องงานมีความเป็นผู้นำสูงเชื่อมั่นในตัวเองหรือระบบจำไว้เลยว่าคนที่มี18เนี่ยหรือระบบมีงานอะไรเนี่ยมีงานอะไรมีปัญหาส่งคนที่มี18มหาจักรพรรดิเนี่ยในตำแหน่งกัมมะเนี่ยเข้าไปจัดการตรงนี้เขาจะไปรื้อระบบใหม่วางแผนใหม่หมดเลยเพื่อที่จะให้ระบบงานต่างๆเนี่ยเป็นไปในตามรูปแบบที่เขาวางแผนนะครับมีความคิดปฏิวัติปฏิรูปนะครับในการทำงาน18จำเอาไว้ว่างานเขาจะเป็นคนที่รับผิดชอบและเหนื่อยกว่าผู้อื่นและคนที่มี18ในตำแหน่งงานเนี่ยจะเป็นคนที่รู้ลึกรู้จริงในเรื่องที่เขาทำนะครับเขาจะเข้าไปลงลึกในรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็แก้ปัญหาจัดการด้วยวิธีการคิดแบบตัวของตัวเขาเองนะครับแล้วก็จะประสบความสำเร็จแต่ต้องเหนื่อยก่อนนะครับ18ในตำแหน่งสุภะนะครับในตำแหน่งสุภะเนี่ยก็เจ้าชะตาเองเนี่ยโดยพื้นชะตาที่มี18ในตำแหน่งสุภะเนี่ยความสำเร็จต่างๆนะครับมีความสำเร็จต่างๆเป็นนักวางแผนนะครับถ้า18อยู่ในตำแหน่งสุภะเนี่ยเป็นนักวางแผน
เป็นคนที่จัดการเรื่องงานต่างๆได้ดีนะครับแก้ปัญหาได้เด็ดขาดนะครับมีเซนส์ลางสังหรณ์บางดวงชะตาที่มีดาวพฤหัสอย่างเงี้ยดาวพฤหัสด้วยแล้วฐาน18ด้วยก็เป็นเจ้าอาวาสเป็นคนที่ถือศีลผู้ทรงศีลอะไรเงี้ยก็ได้นะครับแล้วก็เป็นใหญ่เป็นโตในทางพุทธศาสนานะครับในทางพุทธศาสนาหรือเป็นผู้ก่อตั้งองค์กรนะครับจำเอาไว้ว่า18เนี่ยบุกเบิกก่อตั้งนะครับบุกเบิกก่อตั้งปฏิวัติปฏิรูปนะครับถ้าสมมุติ18ไปอยู่ในตำแหน่งมรณะ18ไปอยู่ในตำแหน่งมรณะเจ้าชะตาเองก็จะเป็นคนที่ไปอยู่ในแดนไกลแล้วรุ่งเรืองนะครับมรณะจำไว้ว่ารุ่งเรืองก่อนนะครับ18อยู่ในมรณะยังมีความหมายอย่างหนึ่งก็คือมีมรดกนะครับมีมรดกตระกูลเก่านะครับมีสมบัติพระสถานจากคนในครอบครัวถ้า18ไปอยู่ในตำแหน่งมรณะนะครับแล้วก็18ที่ไปอยู่ในตำแหน่งมรณะยังหมายถึงการเดินทางนะครับหมายถึงการเดินทางอยู่แดนไกลการเคลื่อนที่นะครับการไปประสบความสำเร็จจากตระกูลที่อยู่หมู่บ้านอีกบ้านนึงย้ายไปอยู่อีกเมืองนึงแล้วก็เจริญรุ่งเรืองก็ได้นะครับไปสร้างกิจการในแดนไกลก็ได้นี่ก็คือความหมายของ18นะครับก็ทำความเข้าใจกันคร่าวๆนะครับแล้วก็จำเนื้อหาคีย์เวิร์ดนะครับในเรื่อง18ปฏิวัติปฏิรูปเหนื่อยยากเป็นพระมหากษัตริย์เป็นผู้ปกครองที่ไปล่าเมืองขึ้นที่ไปก่อบ้านสร้างเมืองในที่ใหม่ๆก็จำไว้ว่านี่คือความหมายของ18นะครับแล้วก็มาเชื่อมโยงกับชีวิตของคนธรรมดานะครับให้เราจำหลักใหญ่ใจความแล้วก็พยายามเชื่อมโยงภาพให้เห็นนะครับว่าคนธรรมดาเนี่ยถ้ามี18เนี่ยจะมีความหมายว่าอย่างไรก็แต่ว่าความหมายหลัก18มหาจักรพรรดิก็มีความหมายที่เราจะต้องจำไม่ยากอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเวลานำไปใช้ก็ให้ใช้ความหมายหลักแล้วก็ตีมาเป็นความหมายของคนทั่วไปนะครับเราก็จะสร้างความเข้าใจในการพยากรณ์ได้อย่างง่ายๆนะครับในบางตำราของอาจารย์บางท่าน18เนี่ยเขาก็จะเอามารวมกัน8กับ1รวมกันก็จะได้9อย่างเงี้ยครับก็จะเอาความหมายของเลข9เกตเนี่ยไปผสมด้วยความพิกผันศีลธรรมเซนส์ลางสังหรณ์เข้าไปร่วมในการพยากรณ์ด้วยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นความหมายของ18มหาจักรพรรดิเนี่ยก็เป็นผู้ก่อตั้งบุกเบิกนะครับในดวงชะตาที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยนะครับดวงชะตาที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยส่วนมากแล้วนะครับส่วนมากแล้วบางคนไม่มีบอกไม่มี13ไม่ได้เป็นทําไมเป็นเจ้าของกิจการเพราะว่าเจ้าของกิจการเนี่ยมันมีดาวที่เป็นได้หลายดวงฐานกําลังเทวดาที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ย18ก็เป็นได้นะเป็นผู้ก่อตั้งกิจการ14เป็นผู้ปกครองกิจการ13เป็นคนจัดการเรื่องกิจการนะครับเพราะฉะนั้น18 14 13เนี่ยเป็นดวงที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามทำความเข้าใจในความหมายที่กว้างๆเข้าไว้นะครับเวลาเราทายเนี่ยเมื่อเรารู้กว้างรู้ลึกเวลาเราทายเรื่องเล็กๆเราก็จะเอาเรื่องที่เรารู้กว้างรู้ลึกมาเจาะเป็นประเด็นเล็กๆจะทำให้เรามีคำพยากรณ์ที่แม่นยำขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากคลิป18มหาจักรพรรดิไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครที่เข้ามาชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับถ้าผมมีเวลาว่างก็จะมาทำคลิปให้เพิ่มนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ